ลับมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะสำหรับพี่นิพนธ์พี่นักลงทุนท่านไหนที่สนใจจะร่วมเติมเต็มความรู้กับหลักสูตรหัวตูด X นะคะในวันที่1สิงหาคมนี้สามารถที่จะโทรไปสอบถามทีมงานหรือว่าจะแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่ @blmi กับหลักสูตรหัวตูด X นั่นเองค่ะหลักสูตรนี้ทางด้านคุณนิพนธ์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ค่ะสวัสดีนุ้ยค่ะพี่นิพนธ์เซต1360ด้วยวอลลุ่ม 64,000 เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นไซด์เวย์อะเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะแต่ก็ดูมันก็ขึ้นยากอะ สลับตัวขึ้นสลับตัวลงนะค่ะซึ่งอธิบายไปตอนพอวันชัดเจนว่ามันก็ไซด์เวย์แต่มันหลุดเทรนด์ในระยะของทางเฟรม120นาทีแล้วอะนะค่ะมันถึงเซตนะเซตมันก็คงต้องย่อลงทางเฟรม120นาทีมันก็มีขอบเขตของการลงแล้วประมาณ20จุดอะไรเงี้ยไม่ได้มากมายอะไรค่ะนะครับพอมันใช้เวงนี้มันก็ปวดหัวไงใช่ไหมเลือกทางก็หลักมันก็เหมือนเดิมว่าหุ้นก็เป็นหลายตัววันนี้ที่ถูกขายมาก็จะเป็นก๊าซบีกิมซีเคซีพีเอฟเราก็ต้องไปดูว่ามันเป็นหัวเป็นตูดเป็นอะไรไหมที่เราจะต้องขายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะนะครับก็ต้องไปตามดูเป็นรายตัวไปเนี่ยมาดูหุ้นที่เป็นที่เราให้ระวังเมื่อตอนกลางวันก็จะเป็น CPF นะฮะค่ะพี่33ไม่ห้ามหลุดนะ CPF เพราะว่ามันอาจจะต้องขายมาแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ขายก็ต้องลุ้นที่33ได้อยู่นะครับค่ะหุ้นลงไปฟ้าไม่ต้องถามนะครับเพราะหลุดลงมาตรงแนวรับก็ต้องกลางวันให้แล้วนะครับว่าควรจะลงไปตรงไหนยังไงนะก็จะเป็นมาดูซิบริษัทสภา OSP ยังดีอยู่นะค่ะระบาก็ยังดีอยู่นะครับก็ยังดีอยู่ไม่ได้ถูกกระทบอะไรยังถือต่ออยู่หุ้นก็จะเป็นหลายตัวอย่างนี้นะครับส่วนหุ้นขนาดใหญ่ก็สลับขึ้นสลับลงเมื่อวานแบงค์ลงวันนี้ขึ้นอย่างนี้นะมันก็ไม่ไปไหนแล้วปวดหัวก็มันค่ะทีเฟกต์นะไปดูทีเฟกต์ก่อนดูทีเฟกต์ก่อนนะครับทีเฟกต์ที่บอกว่าหลุดเทรนนะเทรน120นาทีเมื่อวานก็หลุดลงไปแล้วนะหลุดก็คือหลุดนะก็หลุดที่891นะหลุดเทรนนะครับแต่หลุดสต็อปลอสของเราจึงสัญญาณช็อต 896.3 นะหลุด 896.4 คือช็อตแล้วลงมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะค่ะอินดิเคเตอร์อินดี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะฮะยิ่งพอหลุดเทรนก็ต้องเชื่อเซนนะเซนก็บอกว่าการต่ำกว่าเดี๋ยวดูเดย์เลยค่ะ 85.6 พยายามวันนี้พยายามที่จะไม่หลุดนะแล้วหลุด 85.6 ก็หลุดนะก็วันนี้ดูนะจะหลุดหรือไม่หลุดไม่หลุดก็ยังเด้งต่อขึ้นได้นะค่ะครับมันในกรอบในการเซเว่นมัน20จุดอะไรมันธรรมดานะฮะแต่เมื่อหลุดเทรนแล้วสุดท้ายก็น่าจะลงไปทดสอบนะข้างล่างนะพอจะมีแนวแรกก็จะเป็น876 876ก็อีก10จุดใช่ไหมใช่ค่ะนะครับก็ที่สำคัญก็คือ885.3ก็ไม่ควรหลุดด้วยนะถ้าหลุดก็ดูที่876เลยนะค่ะแล้วถ้าลงถึง876ได้นะคราวนี้ลงนิวโลก็ได้โอ้ใช่อย่าหลุดนะอย่าหลุด876มันต้องดึงเทรนกลับเทรนขึ้นไปดึงเทรนกลับขึ้นไปนะไม่ถือว่าถ้าดึงกลับไปที่897เนี่ยก็ยังไปถือว่าหลุดอยู่นะค่ะมันไม่ได้กลับขึ้นเลยนะส่วนอินดิเคเตอร์ก็บอกว่าก็ไซด์เวย์อยู่แท่งเทียร์124เป็นโดจิมา4แท่งนะฮะค่ะในบริเวณแนวรับสำคัญแถว880 883ก็ต่อข้างนี้ก็มีโอกาสหลุดข้างล่างนะถ้าพรุ่งนี้เช้าขึ้นล่ะเพราะดาวโจนส์มันขึ้นอยู่ถูกไหมฮะคือเชื่อดาวโจนส์มาดูดีอยู่นะเซนติเมนต์มันไม่เสียนะครับแต่ว่ารุ่มตลาด64,000ยังไม่ปิดก็ต้องถือว่าเยอะใช่ไหมเยอะนะคะเยอะกว่าเมื่อวานเมื่อวานเซตนะครับวอลุ่ม63,000วันนี้ยังไม่ปิด64,000-65,000แล้วนะครับค่ะแล้วก็คือในเซเว่นต้องบอกเลยห้าวอลุ่มเยอะเลยนะวันนี้ถ้าเราจะไปข้อยกเว้นวันนี้ถ้าเราจะพอดีว่าวันนี้เพราะมันเกิดกับขายบีกิมมาขายเพราะมีข่าวพิเศษอะไรเงี้ยนะค่ะคิดง่ายๆว่าน้ำบ่อเดียวกันนะ
มันกระเพื่อหมดนะครับกระทบหมดนะคะกระทบไหมถามว่ากราฟต้องใช้เงินไหมล่ะค่ะคือคนมีกราฟอยู่ต้องใช้เงินไปเพิ่มทุนไหมก็เพิ่มทุน 30,000 ล้านใช่ไหมค่ะไปถึงกราฟต้องการเงินสด 30,000 ล้านใช่ไหมเอาจากไหนล่ะก็จากตลาดเนี่ยหาเงินหายไป 30,000 ล้านถูกไหมค่ะมันก็น้ำบ่อเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าวอลุ่มอันนี้มันก็วอลุ่มเยอะค่ะทางเทนโบจิมันก็กดแล้วในแนวโน้มเซเวก็ห้ามเราเคยบอกหลายคนแล้วว่าหุ้นตอนนี้บางบริษัทเขาก็รอไม่ได้เขาก็จะต้องเดินไปข้างหน้าเขาก็จะต้องใช้เงินก็ต้องหาเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อภาพรวมเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในภาพที่เป็นแนวโน้มโลกเนี่ยนะค่ะแต่บางบริษัทเขาก็จำเป็นจะต้องเติบโตเขาจำเป็นต้องเพิ่มทุนต้องเป็นต้องอะไรพวกนี้นะมันก็จะเป็นหุ้นแบบรายตัวสุดท้ายมันก็ปรากฏออกมาละว่าตามสุดท้ายก็คือว่าต้องเพิ่มทุนใช่ไหมซึ่งพอเพิ่มทุนทุกคนต้องจ่ายเงินนะฮะครับทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ละแต่ต้องการเงิน 30,000 ล้านใช่ไหมค่ะอย่างน้อยในตลาดเนี่ยมันต้องเอาเงินไปเพิ่มทุนในตัว10ต่อ1เนี่ยเราคิดว่าสัก 70% ละกันอยู่ที่เจ้าของ 30% อยู่ที่ตลาดก็ประมาณ 9,000 ล้านใช่ไหมค่ะก็ไม่ขายครับก็จะไปขายที่ตัวอื่นเอามาเพิ่มทุนใช่ไหมครับค่ะให้กับเพิ่มกับเพื่อจะดำเนินธุรกิจต่อไปอันนั้นคือหน้าที่ของตลาดหุ้นนะค่ะต้องไปรู้เหมือนกันใครจะไปขายนู่นนี่นั่นอะไรนะครับก็ไม่ใช่เงินเยอะแยะอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเซตนะว่ามันเป็นไซเวย์ก็มาดูกรอบนะครับก็ตัวของเดย์เมื่อกลางวันอธิบายชัดก็คือ340ทวีก็1330ถ้าหลุดนี่ดูไม่จืดนะวีเนี่ยไม่ถึงวันศุกร์นะวันศุกร์ก็ได้แล้วนั่นไม่น่าจะศุกร์นี้นะติดหยุดยาวด้วยนะพี่นิพนธ์ไม่น่าจะสุกนี้ค่ะขอเธออย่าเพิ่งสุกนี้เลยขอสุกหน้าขอสุกหน้าดีกว่าขอสุกหน้าถ้ามีได้ผลหน่อยค่ะนะครับเพราะว่าฝรั่งเริ่มขายไฮโดรเจนเยอะแสดงว่าสิงหาเนี่ยมีโอกาสปรับพอร์ตลดน้ำหนักการลงทุนเริ่มแต่สิงหาเลยเหรอคะไม่ใช่เดือนสิงหาเขาต้องปรับทุกปีอยู่แล้วไงค่ะไม่ปรับเพิ่มอยู่แล้วถ้าดูเนี่ยเพราะเมื่อวานเขาก็ขายก่อนนะฮะเอ็นเอสไอจะปรับลดน้ำหนักอาจจะปรับลดน้ำหนักในเราก็ได้ใช่ไหมค่ะทำนองเนี้ยนะครับเงินทุนมันก็ขึ้นไม่ได้นะฮะพวกเงินมันออกไปเรื่อยๆเราก็มีเงินจากกองทุนอะไรเข้ามามันก็เดี๋ยวเงินก็ย่อมมีวันหมดนะค่ะเงินนี้ก็ย่อมมีวันหมดเราก็มองว่าหุ้นก็ต้องเล่นเป็นรายตัวนะครับตลาดมันก็เป็นไซเวย์ถ้าหลุดก็มี2จุดละค่ะ1340ของเดย์1330ของวีคนะค่ะซึ่งถ้าจุด2หลุด2จุดเนี่ยก็ธรรมดาถ้ายังไม่หลุดก็โอเคเช้ามาก็ดูแค่สักชั่วโมงนึงนะถึงชั่วโมงไม่หลุดแน่ว่ะไม่หลุดตามมาวันนี้ทีเฟดเอาขึ้นดีหรือลงดีใช่ไหมค่ะแสดงว่าไม่มีอะไรแล้วก็เขาเล่นกันไปโอเคนะครับไม่ยอมลงไงต้องรู้จะลงไปทำไมลงไปก็ขาดทุนเองทั้งประเทศครับเพราะนั้นทีเฟดก็เป็นเด้งช็อตย่อรองเด้งช็อตย่อรองนะใช่เป็นเด้งช็อตย่อรองอยู่นะครับส่วนขาที่เป็นขาช็อตก็คือคนที่รันเทนนะค่ะคนรันเทนมาจากก็ต้องเป็น915นะคนที่เล่นรอบก็เมื่อวานช็อตมานะ894ใช่ไหมฮะค่ะ894.3ก็ยังถือช็อตต่อไปนะบางครั้งสั้นมากๆเนี่ยนะครับแล้วมันยังไม่โชว์เนี่ยอาจจะต้องเท่าทุนอะไรก็ได้นะไม่เป็นไรนะเพราะเราถ้าเราจะเล่นรอบเราก็มีโอกาสได้เยอะถ้ามันลงใช่ไหมครับนะครับเราจะเอาสั้นด้วยเอารอบด้วยมันทำไม่ได้ครับเอาเล่นเอาถ้าเล่นสั้นก็ได้ชัดยอดหลอกนะคราวนี้มาดูทองคำทองคำไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะก็ตามที่วิเคราะห์ไว้นะว่าขึ้นมาพันนี้ขึ้นมาแบบนี้ไม่ขึ้นไป1,920จะขึ้นมาทำไมใช่ไหมค่ะเอาหลักง่ายๆเลยนะฮะแต่แท่งเทียนของวีเป็นแท่งเขียวใหญ่ใหญ่พอหรือยังวิกนี้อาจจะเห็นปิดข้างบนเลยก็ได้ใช่ไหมตามทฤษฎีนะต้องขึ้นไปทดสอบที่ไฮเดิมนะครับเท่าไหร่นะคะแต่1920เนี่ย1920นะ1920แต่ถ้าเป็นตัวดาวทิวรี่ก็แถวๆนี้นะ1881นะค่ะตัวเนี้ยถือว่าไฮแล้วนะครับก็จำไว้นะครับที่มันค่อยๆขึ้นมาแล้วถ้ามันเริ่มขึ้นแรงเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันมักจะเป็นท่าจบนะค่ะนะครับจากเราที่ไม่กล้าที่จะลองเราเริ่มที่กล้าจะลองน้อยๆลองน้อยๆเราเริ่มไปรับกระแสข่าวว่าคุณจะขึ้นแล้วเราก็กล้าลองเยอะๆค่ะ
แล้วมันจะคอนเฟิร์มว่าเออมันจะจบจริงๆนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเล่นได้ไหมได้15-1ก็คืออยู่ที่1นะครับย่อเมื่อตอนกลางวันบอกไปแล้วว่าใช้เส้น10นะครับในตามเฟรม120เป็นแนวรับนะก็ลงไปจริงนะค่ะพี่นะฮะเปิดตลาดก็1868ลงไปที่1867แนวรับก็อยู่ที่1864แล้วก็ขึ้นไปจริงๆนะ1888นะเข้าใจไหมฮะค่ะเออถ้าใช้แนวรับเดย์ก็1831ก็ยากอ่ะนะมันคงอยู่ห่างอ่ะมันคงไม่ต้องเล่นนะฮะครับเราดูมาถึงแท่งตรงนี้นะครับแนวรับใต้สุดของคนที่จะเทรดก็คือ1875นะ18751875ขอ5โมงตีละครั้ง5โมงเป้ง1875เป็นแนวรับนะค่ะตอนนี้ยังนะยังค่ะตอนนี้ยังใช้ที่แถว1869อยู่นะ1869 1870ตอนนี้จะเป็นแนวรับอยู่แต่พอ5โมงเป้งตีละครั้งสุดแนวรับจะเป็น1875นะค่ะพี่นะครับก็ยังย่อลองได้อยู่ด้วยจำนวนน้อยๆนะส่วนคนรันเทรดเล่นล็อกก็ถือต่อไปค่ะส่วนผมก็ต้องบอกว่าผมก็ทยอยปิดทยอยปิดทีละ 10% แล้วผมรันเทรดมาอ๋อพี่นิพนธ์ผมเล่นรอบมาจากข้างล่างผมก็ทยอยปิดทีละ 10% ค่ะอ้าวพี่ปิดแล้วพี่มาช็อตแล้วให้ผมลองพี่จะบ้าเหรอเว้ยทองก็เล่นกันวันนึงเป็นล้านกว่าแท็กนะฮะค่ะของพี่อาจจะแบบ10คอนแทค50คอนแทคมันกระจอกนะมันไม่เกี่ยวกันหรอกนะฮะมันผมไปชี้นำตลาดทองคำไม่ได้นะค่ะเออถ้าผมชี้นำได้เนี่ยผมก็เป็นแบบว่าเป็นซาแห่งทองไปแล้วนะผมก็รวยไปเยอะแล้วนะค่ะ ไม่ใช่นะ มันไม่ใช่หุ้นตัวเล็กๆ อ่ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ทองก็ยังเป็นยอดรองรองทุกแนวนะฮะค่ะแต่ก็ใครรันเทรดเล่นรอบมาก็ไม่ต้องไปลองเพิ่มนะก็รอปิดอย่างเดียวนะครับค่ะใครลองไม่ได้เล่นรอบไม่เป็นไม่ได้มาจาก1670 1700ใจเย็นฮะรอรอบหน้ารอบหน้าเราจะทำไปได้นะครับอย่านะฮะอย่าเสียดายกับสิ่งที่เราทำเองด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเข้าใจไหมครับค่ะรอรอบหน้ารอบหน้านี้อีกครับอีกนานไหมครับพี่พลไม่นานฮะไม่นานทุกอย่างไม่นานเกินรอเนี่ยค่ะก็รู้ไหมว่าไอ้คนที่เข้ามาจากเนี่ยนะครับ1451เนี่ยนะค่ะเข้ามาตั้งแต่วันที่16มีนามีนาหรอ4เดือนนะ4เดือนค่ะมา4เดือนนะครับคนที่มาในเล่นรอบที่ใกล้สุดที่เราพูดถึงกันนะครับค่ะที่1670ใช่ไหมอ๋อวันที่6พฤษภาเกือบ2เดือนนะค่ะคนที่มาตรง1700นะฮะ1700นะครับที่ผ่าน1746นะครับก็คือวันที่19มิถุนายนค่ะเป็นเดือนทั้งนั้นเลยนะเป็นเดือนหมดเลยเป็นเดือนทั้งนั้นอ่ะมาวันเดียวจะเอาเยอะอ่ะมาเร็วสุดนะล่าสุดคนที่มานะครับตอนที่ผ่าน 1,800 ค่ะถูกไหมครับคืนไม่กี่วันมันนี่เองเมื่อ4วันที่พี่บอกว่าเย็นนะต้องรอค่ะนุ้ยนี่แหละพี่อยู่กับนุ้ยเนี่ยค่ะใช่ไหมบอกเนี่ยมันเบรกก็ไม่ร้องย่อก็ไม่ร้องเบรกก็ไม่ร้องเอายังไงกันเนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยก็4 วันก็ได้70 เหรียญโอ้เร็วกว่าคนที่เขาทนมาตั้งนานอีกใช่ไหมใช่ค่ะเออแต่คุณไม่ทำเลยสักทีหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเราไม่รู้จะไปบอกว่าทำยังไงนะครับค่ะเออเขาเล่นทองกันกูก็จะไปเล่นทีเฟกพอเขาเล่นทีเฟกกูก็จะเล่นทองนะค่ะอ่ะ894.3เป็นดาวชิวี่นะครับกว่า120 นาทีนะครับช็อตตรงนั้นต้องเฝ้านะเมื่อวานบอกไม่ทันนะครับเพราะมันเกิดขึ้นทีหลังแล้วนะฮะเมื่อวานผมก็บอกนะว่ามันช็อตมาแล้วนะครับ894.3นะคือมัน894.4อ่ะมันเป็นสต็อปลอสของ120 นาทีนะครับพอหลุดเนี่ยมันเป็นจุดช็อตนอกแหกค่ะเพิ่มสิบล้านไม่เยอะหรอกครับน้อยครับ13,000 ล้านถือว่าน้อยตลาดเงินเราใหญ่เมื่อก่อนได้เยอะเดี๋ยวนี้ถือว่าดูง่ายๆนะครับเงินที่ช่วยเหลือคนไทยก็1 ล้านล้านเพราะนั้น30,000 ล้านในตลาดหุ้นตอนนี้ถือว่าน้อยมากนะครับค่ะไม่เยอะนะครับสำหรับแคปของกราฟิกเราสิบล้านถือว่าน้อยนะค่ะ
เวลาทองลงจับขึ้นไปยืนขายไม่มียืนฮะไม่มียืนขายฮะทองเวลาลงนะฮะ V shape ลงฮะไม่มีการยืนถ้ายืนยืนออกข้างที่ต่อเสมอนะค่ะนะครับพวกนี้ก็คือเขาจะกดปั๊กลงไปเลยนะนะครับก็วันไหนวันที่มันลง50เหรียญให้คุณระวังแล้ววันนั้นมันจะ reversal นะเพราะว่ามันพร้อมจะ reversal ได้ตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะมันเข้าเขต overbought ของ week แล้วนะครับผมกำลังลุ้นอยู่ว่าลุ้นอะไรให้มันไม่ให้มันได้ divergence นะกำลังลุ้นอยู่ก็มีโอกาสนะถ้าไม่ divergence ก็จะสนุกมากนะครับ 76.5 นะฮะของ week ตอนนี้อยู่ที่72โอ้ไดเวอร์เจนเยอะมากนะคือถ้าผ่านขึ้นไปแล้วไม่ไดเวอร์เจนนะนี่อันนี้มันทอมเรื่องใหญ่นะผมว่าไม่ใช่ ผมว่าใกล้จบแล้วแต่1920เนี่ยใกล้จบอ่ะมีแกลบไม่เยอะแล้วอ่ะถ้าผมดูนะคือผมเล่นรอบผมจะเชื่อ ISI เสมอเนี่ยครับอะไรอีกโทษอะไรพี่อีกพี่บอกอะไรพี่บอกตอนจะไปถึงไปแล้วสิบแน่ตอนนั้นมันแน่ไม่ใช่ฟันท่าเองอ๋อนะครับคือจริงๆตัวเลขของผมก็คือตรง1780ตอน1500นะผมวัดได้ที่1780นะครับแล้วมันก็ขึ้นไปอีก1000แต่ผมพูดถึง1680นะแล้วมันก็ขึ้นไปที่1702แล้วมันก็ลง1400นะ50นะครับจริงๆถ้าพูดยาวๆอ่ะมัน 2,000 กว่านะแต่มันไม่เดี๋ยวไปพูดทีหลังเนี่ยมันไปไกลนะครับค่ะมันไปไกลเนี่ยผมรู้แล้วว่าทำไมคุณตกทองเพราะมันมีคนวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะฮะวิเคราะห์ว่าอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะไปหาดูย้อนหลังได้เพราะว่าการวิเคราะห์ในที่อยู่ในตัวของในโซเชียลแล้วเนี่ยมันลบไม่ได้นะคุณไปดูค่ายไหนที่เขาบอกว่าทองที่ขึ้นมาเป็นคลื่น B ใหญ่อะแล้วเขียนหัวว่า1920รอบก่อนเป็นคลื่น5นะค่ายเนี้ยตกรถหมดเลยค่ะผมว่าเขาผิดแล้วนะที่ผมเอกใจมากลูกค้าผม2รายที่เป็นรายใหญ่เนี่ยปลายมาถามผมโดยกราฟอันเนี้ยแล้วก็ถามว่าจะแถว1725เนี่ยจะช็อต500คอนแทคได้มั้ยใช่มั้ยค่ะผมก็บอกว่าผมมองเป็นขาขึ้นนะเพราะว่าผมไม่ได้นับแบบเขาผมนับว่ามันเป็นขึ้น3นะผมนับเป็นขึ้น3อยู่ขึ้น3ยังไม่จบแต่เขานับเป็น1920รอบก่อนนะเป็นขึ้น5แล้วเขานับว่าการที่ลงไป1060นะเป็น A แล้วเด้งขึ้นมาเนี่ยเป็น B อ๋อตกรถด้วยชนิดเองนะต่อไปก็เป็นตัวของเงินบาทนะครับเงินบาทในมอดี้บีฟจะมีเงินบาทอยู่นะครับในมอดี้บีฟมีเงินบาทอยู่เลยนะคุณไปดูในนั้นได้เลยนะครับค่ะแล้วคุณไปดูในนั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องไปถามใครนะครับมันจะบอกหมดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับบางคนไม่ได้เป็นลูกค้าผมนะครับเราก็ยินดีที่จะบอกทุกคนนะค่ะก็มีการปรับฐานนะครับในไทม์เฟรมวีคเป็นโดจินะฮะแต่นะครับไทม์เฟรมวีคกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะเพราะนั้นการปรับตรงเนี้ยก็เป็นการแค่เป็นการย่อนะฮะแล้วก็ให้ใช้แนวรับที่ 31.55 นะฮะเป็นแนวรับนะครับวันนี้ท่านเทียนแท่งที่2แล้วนะครับขึ้นไปมันเข้าเขตโอเวอร์บอทแล้วมันย่อลงมาแล้วนะครับกำลังจะกลับขึ้นไปใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าช็อตก็ต้องระวังนะฮะพอวิ่งเป็นขาขึ้นแล้วคุณต้องระวังนะว่าใครก็บอกว่าช็อตเนี่ยคุณต้องระวังเลยนะมันยังขึ้นอยู่ฮะยังขึ้นไม่จบแต่เมื่อขึ้นแล้วนะฮะแล้วเมื่อมันผ่านไฮเดิมไปแล้วเนี่ย 31.84 มันอาจจะไปแถว32นะครับค่ะแล้วเนี่ยมันอาจจะจบขึ้นหนึ่งของเดย์นะฮะก็อาจจะมีการปรับฐานเป็นขึ้น2นะฮะแล้วก็ให้คุณระวังด้วยเพราะวิ่งเนี่ยนะครับมันทำขึ้น3ใหญ่อยู่ก็แสดงว่าถ้ามันไม่หลุดย้อนกลับไปนะครับถ้าไม่ย้อน31นะฮะ0.46ลงไปนะฮะมันจะขึ้นไปทำออนทำหายเหนือ 33.175 นะฮะเพราะนั้นให้คุณระวังด้วยนะครับว่าถ้าคุณจะช็อตอ่ะคุณต้องระวังนะเพราะวีคอ่ะมันเป็นขาขึ้นนะ
มัน1 2แล้วกําลังจะทํา3ใช่มั้ยเงินบาทเนี่ยกําลังจะอ่อนเยอะเราไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆดอลลาร์ก็อ่อนแต่เงินบาทก็อ่อนนะครับไม่รู้ว่าธนาคารประเทศไทยไปปรับตะกร้าเงินอะไรหรือเปล่าพอเข้าใจไหมครับค่ะเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณตะกร้าเงินคุณถืออะไรนะครับถ้าดอลอ่อนแล้วตลาดมันแล้วบาทมันอ่อนด้วยเฮ้ยมันไปถือดอลเยอะหรือเปล่าถูกไหมค่ะเพราะถ้าดอลอ่อนเนี่ยดอลดอลลาร์ตัวนี้มันอ่อนอยู่บาทมันควรจะแข็งใช่ไหมถ้าไปเวทเท่ากันมันก็เหมือนเราไปผูกไว้กับดอลไงดอลอ่อนบาทเลยอ่อนนะเพราะนั้นจะมาแซงสั้นอะไรประเทศไทยล่ะค่ะถ้าอยากให้เงินบาทแข็งก็ทำเงินดอลลาร์ให้แข็งสิผมคิดว่ามีเรื่องเดียวคือเรื่องตะกร้าเงินที่มันมีการปรับพอร์ตเข้าไปฮะค่ะปรับกลุ่มในตะกร้าเงินเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นนะว่าเวลาดอลลาร์อ่อนแล้วบาทมันอ่อนนะค่ะแต่ผมก็เคยเห็นเนี่ยเพราะเงินมันก็ไหลออกก็ธรรมดาไม่ได้มากอะไรแต่แบงก์ชาติอาจจะใช้วิธีฉลาดขึ้นคือเปลี่ยนแปลงไส้ข้างในนะฮะค่ะพี่ตะกร้าเงินให้มันเคลื่อนไหวตามดอลลาร์ค่ะประมาณนี้นะครับผมมีความรู้แค่นี้นะอธิบายได้แค่นี้นะแค่นี้ก็ครอบคลุมแล้วค่ะผมเข้าใจได้แค่นี้ผมเข้าใจผมไม่ได้ความรู้ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ไม่ได้จบอะไรมากมายนะได้เลยแต่ถ้าจะเอาใครมาพรีเซนต์กับผมก็เพราะก็พอคุยกันได้นะเรื่องพวกนี้ได้เลยค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ครบถ้วนเลยขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆนะคะครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนิพนธ์นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อน